สวัสดีครับในวิดีโอวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือดราคูล่าหนังสือคลาสสิกที่หลายคนจะเห็นด้วยว่าเป็นหนึ่งในหนังสือแรกๆในประเภทสยองขวัญเรื่องที่เป็นเจ้าพ่อของประเภทฮอร์เรอร์แล้วก็ทริลเลอร์ในหัวข้อแรกพวกเราจะมาดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือดราคูล่าแล้วในหัวข้อที่2เราก็จะมาสรุปหนังสือมาดูกันดีกว่าครับหนังสือดราคูล่าจะถูกเขียนในปี1897โดยนักเขียนจากประเทศไอร์แลนด์แบรมสโตเกอร์ถึงแม้ว่าหนังสือดราคูล่าจะไม่ได้เป็นหนังสือแรกที่จะคุยเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดดูดเลือดในตำนานแวมไพร์มันจะทำให้ผลงานในอนาคตเกี่ยวกับแวมไพร์เป็นที่นิยมแล้วหลายคนก็มีทฤษฎีว่าหนังสือดราคูล่านั้นมันไม่ได้เป็นนิยายแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เอามาปรับแปลงนิดหน่อยเกี่ยวกับชีวิตของนายวลาดเดอะอิมเพเลอร์หรือว่าวลาดนักเสียบคนจริงในประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตในเมืองทรานซิเวเนียประเทศโรเมเนียในศตวรรษที่15วลาดนักเสียบเขาได้ฉายาว่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมแล้วแทนที่เขาจะดื่มน้ำเปล่าเขาจะดื่มเลือดของคนแทนแล้วคนก็เห็นด้วยว่าหนังสือดราคูล่ามันมีข้อความเกี่ยวกับการเมืองเหตุการณ์การเมืองที่พูดถึงก็คือการอพยพของคนที่อยู่ในยุโรปตะวันออกไปสู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและผู้อพยพเหล่านี้ก็จะไปสร้างปัญหาและก็อาชญากรรมในกรุงลอนดอนจริงหรือไม่จริงพวกเรามาดูเรื่องของดราคูล่ากันดีกว่าครับเรื่องของดราคูล่าจะเกิดขึ้นในปี1800ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจอนาเธนฮาร์เกอร์เป็นทนายวัยหนุ่มที่ใช้ชีวิตในกรุงลอนดอนกับคู่มั่นของเขามีนาเมเรย์แล้วในวันหนึ่งบริษัททนายที่จอนาเธนทำงานให้ก็ได้รับจดหมายจากลูกค้าคนหนึ่งแล้วลูกค้าคนนี้ก็มีชื่อว่าคาวน์ดราคูล่าคาวน์ดราคูล่าเป็นขุนนางที่ใช้ชีวิตในเมืองทรานซิเวเนียประเทศโรเมเนียและเหตุผลที่คาวน์ดราคูล่าได้เขียนจดหมายไปหาบริษัทกฎหมายที่จอนาเธนนั้นทำงานให้ก็เพราะว่าเขาอยากซื้อที่ดินในกรุงลอนดอนแล้วเขาก็ต้องการให้จอนาเธนจัดการเรื่องนี้ในกฎหมายบริษัทกฎหมายก็เลยส่งจอนาเธนไปเมืองทรานซิเวเนียเพื่อไปพบลูกค้าของเขาแล้วตอนจอนาเธนเดินทางถึงทรานซิเวเนียเมืองเล็กๆที่อยู่ในประเทศโรเมเนียเขาก็สังเกตหลายอย่างที่แปลกและพิลึกจริงๆสิ่งแรกก็คือตอนพระอาทิตย์ตกพลเมืองของทรานซิเวเนียเขาจะรีบกลับบ้านล็อกประตูแล้วก็ปิดกระจกแล้วสิ่งที่2ก็คือตอนจอนาเธนเขาบอกพลเมืองว่าเขากำลังเดินทางไปปราสาทของดราคูล่าคนเขาก็มักจะยื่นไม้กางเขนให้กับจอนาเธนแล้วก็พูดคำว่าสตริกอยในภาษาโรเมเนียแล้วตอนจอนาเธนแปลคำนี้เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะได้คำว่าแวมไพร์แล้วในที่สุดจอนาเธนก็เดินทางมาถึงปราสาทของเขาดราคูล่าปราสาทอันใหญ่ที่อยู่บนภูเขาแล้วเขาก็พบเขาดราคูล่าผู้ชายหล่อตัวสูงที่มีอายุหน่อยแล้วตอนจอนาเธนเขาทักทายคาวน์ดราคูล่าด้วยการจับมือจอนาเธนเขาก็สังเกตว่ามือของดราคูล่ามันเย็นเจี๊ยบเหมือนว่าดราคูล่าได้เสียชีวิตมานานแล้วแต่ว่าจอนาเธนเขาก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะว่าคาวน์ดราคูล่าเขามีนิสัยสุภาพยินดีต้อนรับไม่ยิงแล้วในระหว่างที่จอนาเธนอยู่ปราสาทของดราคูล่าความกลัวของจอนาเธนก็จะกลับมาเพราะว่าเขาจะสังเกตหลายอย่างที่แปลกเกี่ยวกับดราคูล่าและปราสาทของเขาหูของเขาดราคูล่านั้นมันยาวแล้วก็ชี้ขึ้นคล้ายๆเหมือนของหมาโดเบอร์แมนผิวของดราคูล่าจะขาวซีดคล้ายๆเหมือนคนไม่มีชีวิตแล้วฟันของดราคูล่าก็จะทั้งยาวแล้วก็แหลมจอนาเธนจะไม่เคยเห็นเขาดราคูล่ากินอาหารอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาก็สังเกตว่าคาวน์ดราคูล่าเขาสามารถคุยแล้วก็สื่อสารกับหมาป่าได้แล้วในปราสาทใหญ่โตของคาวน์ดราคูล่าจอนาเธนจะไม่เคยพบคนรับใช้ใครเลยคนเดียวที่เขาพบก็คือคาวน์ดราคูล่าแล้วเขาก็จะสังเกตว่าในปราสาทมันจะไม่มีกระจกสักบานเลยในเย็นวันหนึ่งจอนาเธนได้ตัดสินใจว่าเขาอยากไปเดินเที่ยวในเมืองข้างๆเขาก็ค้นพบว่าประตูทุกอันในปราสาทมันถูกล็อกหมดแล้วจอนาเธนก็เข้าใจว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาปราสาทนี้เพราะว่าเป็นแขกแต่ว่าเพราะว่าเป็นนักโทษในคืนวันเดียวกัน
ระหว่างที่จอห์นาธานกำลังนอนอยู่เขาก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้หญิง3คนกำลังมองเขาอยู่ผู้หญิง3คนนี้จะมีริมฝีปากที่แดงแล้วก็ฟันที่แหลมกว่าคนปกติแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็เอื้อมหน้าของเธอไปหาคอของจอห์นาธานแล้วเอาปากไปแตะคอของจอห์นาธานแต่ว่าจอห์นาธานจะไม่สามารถขยับอะไรได้เหมือนเขาเป็นอัมพาตนอนหลับแล้วอยู่ดีๆคอนดราคูล่าก็ออกมาหยุดผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าคุณจะสามารถจูบจอห์นาธานเท่าไหร่ก็ได้หลังจากฉันได้ทำธุรกิจกับเขาเรียบร้อยแล้วแล้ววันต่อมาจอห์นาธานก็ตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความฝันหรือว่าความจริงแต่ว่าสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือเขาต้องรีบออกจากปราสาทอันนี้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้จอห์นาธานก็เลยบอกดราคูล่าว่าเขาต้องการออกไปจากปราสาทแล้วเขาดราคูล่าก็พูดอย่างประชดว่าคุณก็ออกไปสิครับมันไม่มีอะไรห้ามคุณอยู่แล้วดราคูล่าก็ปลดล็อกประตูหน้าแต่ในระหว่างที่จอห์นาธานกำลังเดินออกไปในประตูหน้าก็มีหมาป่ากลุ่มหนึ่งมาบังทางออกของเขาและตอนที่จอห์นาธานจะออกไปในประตูหลังก็มีผู้หญิง3คนที่เขาเห็นในความฝันมาบังทางออกจอห์นาธานก็เลยบอกเขาดราคูล่าว่าเขายอมแล้วครับเขาจะไม่พยายามหนีแต่ว่าอันนั้นก็คือแผนของจอห์นาธานนั่นเองเขาต้องการหลอกลวงดราคูล่าแล้วคืนนี้เขาจะพยายามหนีอีกทีถึงตอนกลางคืนจอห์นาธานก็เปิดกระจกของห้องเขาแล้วก็ปีนลงไปด้วยการเอามือเกาะผนังของปราสาทพร้อมกับทองถุงหนึ่งที่เขาได้ขโมยมาจากห้องสมบัติของดราคูล่าการหนีของจอห์นาธานจะสำเร็จหรือเปล่าเรายังไม่รู้เพราะในจุดนี้ของหนังสือเราจะกลับไปดูมีน่าคู่มั่นของจอห์นาธานกับชีวิตของเธอในอังกฤษมีน่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าลูซี่ลูซี่จะบอกมีน่าว่าเธออยากแต่งงานเหมือนกันแล้วลูซี่ก็จะบอกว่าในช่วงเวลานี้มันมีผู้ชาย3คนที่สนใจในเธอคนแรกก็คือดร.ซิเวิร์ตคุณหมอที่ดูแลโรงพยาบาลคนโรคจิตในกรุงลอนดอนคนที่2ก็คือควินซี่คนอเมริกันฐานะดีแล้วคนที่3ก็คืออาร์เตอร์ผู้ดีจากประเทศอังกฤษแล้วลูซี่ก็จะบอกมีน่าว่าเธอชอบทุกคนแต่ว่าเธอชอบอาร์เตอร์มากที่สุดแล้วจะตัดสินใจเป็นแฟนเขาลูซี่ก็เลยบอกควินซี่ว่าเธอชอบอาร์เตอร์ควินซี่จะผิดหวังแต่ว่าลูซี่กับควินซี่ก็ยังเป็นเพื่อนกันต่อไปหลังจากนั้นลูซี่ก็จะไปบอกดร.ซิเวิร์ตดร.ซิเวิร์ตก็จะผิดหวังเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังเป็นเพื่อนกับลูซี่ต่อไปแล้วดร.ซิเวิร์ตก็จะเล่าให้ลูซี่ฟังว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างยุ่งและไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเขามีคนไข้น่าสนใจคนนึงที่โรงพยาบาลบ้าของเขาที่มีชื่อว่าเรนฟิลเรนฟิลเป็นคนไข้ที่มักจะกินพวกสิ่งมีชีวิตเช่นกับพวกแมลงแมงมุมแล้วก็นกเพราะเขาบอกว่าเลือดของมันทำให้เขาแข็งแรงมากขึ้นแล้วเมื่อเร็วๆนี้เขาก็จะพูดประโยคนึงไม่หยุดเลยประโยคที่เรนฟิลเขาพูดซ้ำๆก็คือเจ้านายเขากำลังมาอยู่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะได้เรียนรู้ว่ามีเรืออันนึงได้มาถึงชายฝั่งของประเทศอังกฤษแล้วสิ่งที่แปลกก็คือในเรือนี้จะไม่มีลูกเรือสักคนเลยยกเว้นกัปตันที่โดนผูกกับเสากระโดงของเรือกัปตันคนนี้จะเสียชีวิตมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วในมือของเขาก็กำลังถือไม้กางเขนอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือบนเรือนี้มันเต็มไปด้วยหีบหลายหีบแล้วหีบพวกนี้ก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรมีมูลค่าเลยแต่ว่าหีบทุกหีบจะเต็มไปด้วยดินเวลาผ่านไปอีกมีน่าก็จะเริ่มกังวลว่าทำไมคู่มั่นของเธอจอห์นาธานเขาเลิกเขียนจดหมายให้เธอแล้วมีน่าก็จะเริ่มสังเกตว่าลูซี่เขาเริ่มมีอาการแปลกพิลึกลูซี่เขาเริ่มเดินละเมอตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเหมือนกับว่าเธอกำลังโดนสะกดจิตอยู่ผิวของเธอก็ซีดขึ้นและเธอก็ดูเหมือนเธอไม่มีชีวิตชีวาอะไรแล้ววันหนึ่งมีน่าก็เห็นลูซี่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ของสุสานที่หนึ่งแล้วมีน่าก็สังเกตว่าข้างๆลูซี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่มีหุ่นแล้วก็ตัวที่ค่อนข้างสูงแล้วมันดูเหมือนว่าเขากำลังจูบลูซี่อยู่มีน่าจะค่อยๆเดินไปหาลูซี่แล้วอยู่ดีๆผู้ชายก็หันมาหาเธอมีน่าจะเห็นว่าหน้าผู้ชายคนนี้มันค่อนข้างซีดและตาเขาก็สีแดงเปล่งประกายแต่ก่อนที่มีน่าจะเห็นหน้าเขาเต็มๆผู้ชายคนนี้ก็หายไปแล้วตอนมีน่าเดินมาถึงลูซี่เขาก็จะสังเกตว่าลูซี่กำลังนอนอยู่แล้วตรงคอของลูซี่ก็มีรูเข็มเล็กๆ2อันสีแดงอย่างกับว่าได้มีคนเอาฟันไปกัดคอของลูซี่
มีน่าจะปลุกให้ลูซี่ตื่นลูซี่เขาจะจำอะไรไม่ได้และมีน่าก็พาลูซี่กลับบ้านเวลาผ่านไปมีน่าก็จะเริ่มกังวลเกี่ยวกับลูซี่เพราะว่าอาการของลูซี่จะแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าข่าวดีมีน่าจะได้รับจดหมายจากคู่มั่นของเธอจอนาแธนจอนาแธนจะบอกมีน่าว่าเขาอยู่ในกรุงบูดาเพสต์เมืองหลวงของประเทศฮังการีแต่ว่าเขามีอาการไม่สบายมีน่าก็เลยรีบแพ็คกระเป๋าพร้อมที่จะเดินทางไปหาคู่มั่นของเธอที่อยู่บูดาเพสต์แล้วก่อนที่มีน่าได้เดินทางออกไปเธอก็บอกแฟนของลูซี่อาร์เตอร์เกี่ยวกับอาการที่แย่ของลูซี่แล้วบอกให้เขาช่วยดูแลเธอหน่อยหลังจากอาร์เตอร์ได้เห็นอาการที่แย่ลงของลูซี่เขาก็จะเรียกด็อกเตอร์ซิเวิร์ดให้มาช่วยดูอาการของลูซี่แล้วด็อกเตอร์ซิเวิร์ดก็จะบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรอาการแบบนี้มาก่อนดร.ซิเวตก็จะเรียกอาจารย์ของเขาให้มาช่วยดูลูซี่อาจารย์ของดร.ซิเวตจะมาทันทีแล้วอาจารย์ของเขาจะมีชื่อว่าแวนเฮลซิงหลังจากแวนเฮลซิงได้ดูอาการของลูซี่เขาจะไม่สามารถบอกได้ว่าโรคหรือว่าสัตว์อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูซี่ไม่สบายแต่เขาก็สังเกตว่าลูซี่ได้เสียเลือดไปค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เห็นว่าตรงคอของลูซี่มีรู2รูซึ่งตอนนี้ใหญ่เท่านิ้วโป้งแล้วครับแวนเฮลซิงก็เลยถ่ายเลือดจากแฟนของลูซี่อาร์เตอร์ไปให้ลูซี่แล้วอาการของลูซี่ก็ดีขึ้นทันทีเลยครับหลังจากคืนวันหนึ่งผ่านไปแวนเฮลซิงก็กลับมาดูอาการของลูซี่แต่ว่าตอนนี้อาการของลูซี่จะแย่ยิ่งกว่าเดิมเธอจะไม่มีแรงพอที่จะลุกขึ้นมาจากเตียงของเธอเหงือกของเธอจะหดแล้วก็จมเข้าไปในฟันของเธอแล้วริมฝีปากของเธอก็จะมีสีซีดขาวไม่มีสีชมพูอะไรแต่ตอนนี้แวนเฮลซิงเขาก็รู้แล้วครับว่าสิ่งอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูซี่ไม่สบายแวนเฮลซิงจะออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาพร้อมกับกล่องหลายกล่องซึ่งเต็มไปด้วยดอกกระเทียมเขาจะเอาดอกกระเทียมนี้ไว้ทั่วห้องของลูซี่ข้างนอกห้องตรงกระจกพร้อมกับให้ลูซี่สวมดอกกระเทียมหวีหนึ่งด้วยหลังจากคืนวันหนึ่งผ่านไปแล้ววันต่อมาแวนเฮลซิงมาเช็คอาการของลูซี่แล้วอาการของเธอก็ดีขึ้นจริงๆครับแวนเฮลซิงจะเปลี่ยนดอกกระเทียมอันใหม่แล้วก็ปล่อยลูซี่คืนหนึ่งวันต่อมาแวนเฮลซิงไปบ้านของลูซี่แล้วเขาก็เจอแม่ของลูซี่ที่ประตูแม่ของลูซี่จะบ่นให้แวนเฮลซิงฟังว่าไอ้ดอกไม้กระเทียมที่แวนเฮลซิงได้วางทั่วบ้านของเธอมันมีกลิ่นเหม็นมากเลยแล้วมันเริ่มทำให้บ้านของเธอมีกลิ่นเหมือนกระเทียมเธอก็เลยเอาดอกไม้ไปทิ้งหมดแวนเฮลซิงจะรีบวิ่งขึ้นไปหาห้องนอนของลูซี่เตะประตูของห้องนอนเปิดเขาจะเห็นลูซี่นอนอยู่บนเตียงเขาจะสังเกตว่าเธอไม่หายใจและหลังจากแวนเฮลซิงได้เช็คชีพจรของลูซี่แวนเฮลซิงก็บอกว่าลูซี่ได้เสียชีวิตแล้วทุกคนจะมีอาการซึมเศร้าโดยเฉพาะแฟนของลูซี่อาร์เตอร์แล้วก็แม่ของลูซี่แล้วแวนเฮลซิงก็ยืนกรานว่าศพของลูซี่สมควรถูกฝังเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ศพของลูซี่ก็ถูกฝังในวันเดียวกันเลยครับโดยที่ไม่มีงานศพแล้วพร้อมกับศพของลูซี่แวนเฮลซิงก็จะวางดอกกระเทียมรอบๆศพของเธอแล้วเขาก็เอาไม้กางเขนเข้าไปวางในปากของเธอวันต่อมาแวนเฮลซิงแล้วก็กลุ่มก็ไปหาลงศพของลูซี่แล้วลงศพของเธอก็ถูกขุดออกมาแวนเฮลซิงจะเดินไปหากล่องของลงศพเปิดมันแล้วเขาก็เห็นอะไรที่แปลกจริงๆดอกกระเทียมแล้วก็ไม้กางเขนที่เขาได้วางในปากของลูซี่ได้หายไปแล้วแต่ว่าศพของลูซี่ยังอยู่ที่เดิมแล้วผิวหนังริมฝีปากแล้วก็ร่างกายของลูซี่มันดูเหมือนมันยังไม่ตายเลยลูซี่เขาดูเหมือนเป็นคนมีสุขภาพดีแข็งแรงคล้ายๆเหมือนก่อนที่เธอมีอาการไม่สบายด้วยซ้ำแวนเฮลซิงก็พอเข้าใจแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็บอกให้กลุ่มมาเจอกันอีกทีตอนกลางคืนที่เดิมพร้อมกับอาวุธถึงตอนกลางคืนแวนเฮลซิงแล้วก็กลุ่มก็กลับมาสู่ที่ฝั่งของลูซี่เปิดกล่องลงศพแล้วลูซี่ก็ได้หายไปแล้วครับแวนเฮลซิงแล้วเดอะบอยส์ก็กระจายกันไปรอบลงศพแล้วก็ถืออาวุธพร้อมที่จะสู้แล้วตอนที่พระอาทิตย์ใกล้ที่จะขึ้นก็มีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเดินมาในมือของผู้หญิงคนนี้จะมีเด็กทารกตาของเธอจะมีสีแดงแจ๊ดเหมือนไฟแล้วตรงริมฝีปากของเธอก็มีเลือดสดๆกำลังไหลอยู่ผู้หญิงคนนี้แล้วว่าตอนนี้กลายเป็นแวมไพร์แล้วก็คือลูซี่ทุกคนจะกระโดดเข้าไปโจมตีเธอเอาไม้กางเขนแทงเข้าไปในอกตรงไปถึงหัวใจแ
แล้วหลังจากนั้นก็เอาดาบตัดคอของเธอแวนเฮลซิงจะฝังเธออีกทีครั้งสุดท้ายแล้วลูซี่ก็จะเลิกฟื้นชีพขึ้นมาล่ะครับหลังจากเหตุการณ์ของลูซี่จอนาแธนและมีนาก็ได้กลับมากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากจอนาแธนได้หนีจากปราสาทของเขาดราคูล่าเขาก็ได้ติดเชื้อโรคไม่รู้ว่าจากซุปขังคาวที่เขาได้กินไปที่ปราสาทดราคูล่าหรือเปล่าแต่จอนาแธนก็ได้หนีไปกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีและมีนาก็ได้ดูแลเขาจนกว่าเขาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจอนาแธนกับมีนาก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันในกรุงบูดาเปสต์จอนาแธนจะบอกแวนเฮลซิงทุกอย่างที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขาดราคูล่าแล้วแวนเฮลซิงก็จะบอกจอนาแธนกับมีนาทุกอย่างเกี่ยวกับลูซี่แล้วแวนเฮลซิงก็จะชวนจอนาแธนมีนาแล้วก็กลุ่มของเขามาฟังสิ่งที่เขาค้นพบเขาดราคูล่าก็คืออสูรทรงพลังในตำนานที่มีชื่อว่านอสเฟราตูนอสเฟราตูจะแปลว่าไม่ตายแล้วเขาดราคูล่าก็จะเป็นอมตะและสามารถสื่อสารกับพวกสัตว์เช่นกับหมาป่าแล้วก็ขังคาวได้แต่ว่าอสูรในตำนานนี้ก็มีจุดอ่อนบางจุดอย่างแรกก็คือเขาดราคูล่าจะอยู่รอดไม่ได้ถ้าไม่ได้ดื่มเลือดอย่างที่สองก็คือเขาดราคูล่าจะเข้าบ้านของคนไม่ได้ยกเว้นคนที่อยู่ในบ้านจะเชิญเขาเข้ามาแล้วอย่างที่สามเขาดราคูล่าต้องอยู่ใกล้ๆดินของบ้านเกิดเขาทรานซิลเวเนียถึงจะอยู่รอดได้แล้วแวนเฮลซิงก็จำได้ว่าตอนนั้นที่มีข่าวเกี่ยวกับเรือที่มาถึงประเทศอังกฤษแล้วบนเรือก็เต็มไปด้วยหีบที่มีดินจากทรานซิลเวเนียแปลว่าแวนเฮลซิงและกลุ่มก็ต้องทำลายหีบทุกอันก่อนที่เขาจะสามารถฆ่าคาวดราคูล่าได้แล้วเวลาผ่านไปก็มีข่าวเกี่ยวกับโบสถ์อันนึงในเมืองคาร์แฟกซ์ประเทศอังกฤษคนที่อยู่ใกล้ๆโบสถ์นี้อยู่ดีๆก็จะหายไปหรือว่าจะมีรอยสีแดงแปลกๆตรงคอแวนเฮลซิงกับพวกผู้ชายก็รู้แล้วครับว่าโบสถ์อันนี้คือฐานของเขาดราคูล่ามีน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลของด็อกเตอร์ซีเวิร์ดเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าที่นี้เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแวนเฮลซิงกับคนอื่นๆก็ประจนภัยไปโบสถ์นี้ในเมืองคาแฟกแล้วตอนเข้าไปในโบสถ์ทุกคนก็ได้กลิ่นเหม็นแย่เหมือนว่ากำลังมีอะไรเน่าอยู่บนเพดานของโบสถ์จะเต็มไปด้วยขังข่าวที่กำลังนอนอยู่แล้วถูกซ่อนอยู่ในโบสถ์ก็จะมีหีบหลายหีบซึ่งจะเต็มไปด้วยดินจากทรานซิลเวเนียหลังจากทุกคนได้ทำลายหีบทุกหีบแวนเฮลซิงก็มีอาการงงและสับสนว่าเขาดราคูล่าอยู่ไหนแล้วเขาก็สั่งให้ทุกคนรีบกลับไปโรงพยาบาลของด็อกเตอร์ซิเวิร์ดตอนมาถึงโรงพยาบาลทุกคนก็พบเรนฟิลด์คนไข้โรคจิตที่ชอบดูดเลือดของสัตว์กำลังนอนอยู่ตรงพื้นตรงอกของเรนฟิลจะมีรูอันใหญ่แล้วก็จะมีเลือดกระเด็นทั่วพื้นเรนฟิลจะบอกว่าหลังจากเขาได้ชวนเจ้านายเขาเข้ามาเจ้านายเขาก็ได้หักหลังเขาทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปหาห้องมีน่าแล้วก็เตะประตูเปิดแล้วทุกคนก็เห็นเขาดราคูล่าเขาดราคูล่าเขากำลังบังคับป้อนเลือดของเขาให้มีน่ากินแวนเฮลซิงชักไม้กางเขนออกมาทันทีแล้วก็ปามันใส่เขาดราคูล่าคาวดราคูล่าจะหลบไม้กางเขนนี้แล้วก็กระโดดออกไปจากหน้าต่างมีน่าจะไม่บาดเจ็บอะไรแต่ว่าถ้าทุกคนไม่รีบฆ่าคาวดราคูล่ามีน่าก็จะกลายเป็นแวมไพร์แล้วเมื่อมีน่ากลายเป็นแวมไพร์ทุกคนก็จะไม่มีทางเลือกอะไรยกเว้นที่จะฆ่าเธอเหมือนกับลูซี่เพราะว่ามีน่าตอนนี้มีเลือดของคาวดราคูล่าเธอก็มีการเชื่อมต่อกับคาวดราคูล่าแวนเฮลซิงก็จะสามารถสะกดจิตมีน่าเพื่อจะรู้ว่าหีบที่เหลือที่มีดินของทรานซิลเวเนียถูกซ่อนที่ไหนเมื่อรู้ตำแหน่งของหีบทั้งหมดทุกคนก็จะประจนภัยไปด้วยกันทั่วอังกฤษเพื่อจะไปทำลายทุกหีบที่เขาดราคูล่าได้ซ่อนแล้วก็จะมีคนคอยดูอาการของมีน่า24ชั่วโมงแล้วอาการของเธอก็แย่ขึ้นทุกวันเมื่อหีบทุกอันถูกทำลายแวนเฮลซิงก็ได้สะกดจิตมีน่าอีกทีแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเขาดราคูล่าได้หนีจากประเทศอังกฤษแล้วแผนของเขาดราคูล่าก็คือเขาจะหาที่หลบซ่อนแล้วก็รอจนกว่ามีน่าจะกลายเป็นแวมไพร์เมื่อมีน่ากลายเป็นแวมไพร์แวนเฮลซิงก็จะไม่สามารถสะกดจิตมีน่าได้แล้วทุกคนก็จะไม่รู้ว่าเขาดราคูล่าอยู่ไหนแล้วการไล่ล่าของเขาดราคูล่าก็เริ่มขึ้นทุกคนจะไล่ล่าเขาดราคูล่าข้ามยุโรปแล้วก็ผ่านประเทศเช่นกับฮังการีบูการีและในสุดท้ายก็มาถึงโรเมเนียตอนมาถึงโรเมเนียอาการของมีน่าจะแย่ลงจนแวนเฮลซิงจะไม่สามารถสะกดจิตเธอได้แต่มีน่าก็ได้ช่วยเหลือทุกคนพอแล้วครับ
พราะตอนนี้คอนดราคูล่าจะอยู่ได้ที่เดียวปราสาทของเขาในทรานซิลเวเนียจอนาแธนจะเป็นคนนำกลุ่มเพราะว่าเขาเคยไปปราสาทของดราคูล่าครั้งหนึ่งแล้วในการประจนภัยไปสู่ปราสาทของดราคูล่าทั้งกลุ่มก็ต้องต่อสู้กับพวกหมาป่าแล้วก็ขังข่าวแล้วอาการของมีนาก็ถึงจุดสุดท้ายแล้วครับเหมือนกับวันสุดท้ายของลูซี่แล้วในที่สุดทั้งกลุ่มก็เดินทางมาถึงปราสาทของดราคูล่าแล้วบังอยู่ตรงทางเข้าก็คือผู้หญิงแวมไพร์3คนที่จอนาแธนได้เจอมาก่อนมันจะมีการต่อสู้อย่างดุเดือดแล้วหลังจากผู้หญิงแวมไพร์3คนได้ถูกฆ่าโดยที่เอาไม้กางเขนแทงหัวใจแล้วเอาดาบตัดหัวทุกคนก็เดินเข้าไปในปราสาทแล้วในปราสาทก็มีเขาดราคูล่าหรือว่านอสเฟราทูในร่างจริงของเขาในจุดสุดท้ายของการต่อสู้มีนาเขากำลังจะกลายเป็นแวมไพร์แล้วจอนาแธนก็กระโดดไปฟันคอของนอสเฟราทูแล้วควินซี่ก็เอาไม้กางเขนแทงเข้าไปในอกแล้วก็หัวใจของนอสเฟราทูแต่ว่านอสเฟราทูได้เอามือของเขาแทงเข้าไปในหัวใจของควินซี่นอสเฟราทูจะเสียชีวิตแล้วควินซี่ก็จะเสียชีวิตระหว่างที่มือของเพื่อนประจนภัยของเขาทุกคนกำลังจับมือเขาอยู่อาการของมีนาจะพัฒนาขึ้นทันทีแล้วทุกคนก็ได้ช่วยโลกจากความชั่วร้ายของนอสเฟราทูหลังจาก7ปีพวกเราจะได้เรียนรู้ว่ามีนากับจอนาแธนจะมีลูกผู้ชายแล้วพวกเขาก็ตั้งชื่อลูกผู้ชายคนนี้ว่าควินซี่ชื่อเดียวกับฮีโร่ที่ได้ฆ่านอสเฟราทูทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเรื่องของดราคูล่าก็จบบริบูรณ์ถ้าคุณชอบการสรุปหนังสือนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้ากดถึง50ไลค์จะดีมากๆเลยครับเราจะได้มีแรงบันดาลใจทำคอนเทนต์แบบนี้ในอนาคตแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับต้องขอบคุณผู้ชมที่ดูจนจบและลาตีสวัสดิ์ครับ